สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตบอกแล้วอิตาลีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่พิซซ่ากับเจลาโต้ครับคาโนลีเมื่อกี้ก็ทำให้พี่จุกไปเลยครับแต่ว่าที่ซิซิลีเนี่ยเขามีของที่ระลึกน่ารักน่ารักบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่เป็นของฝากที่เขาเรียกว่าชิคๆเก๋ๆแล้วก็เป็นแฮนด์เมดหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะซื้ออะไรพาคุณผู้ชมดีใช่ครับดูดีกว่าครับไปครับสไตล์แบบฮิปสเตอร์แบบเราต้องเดินแบบย่องย่องมากทำไมครับผมกลัวแตกต้องระวังครับพี่จริงๆนี่ครับพี่เมื่อกี้ผมไปศึกษามาคือจานนี้ที่เห็นก่อนเอาจานนี้ก่อนแล้วกันจานนี้เป็นเหมือนของที่เขาเรียกว่าเฉพาะที่ซิซิลีภาพวาดเป็นแฮนด์เมดหมดเลยตรงนี้รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เป็นเหมือนแจกันที่ใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้อันเล็กหน่อยก็ใส่ดินสอใส่อะไรแบบนี้อุ๊ยอันเนี้ยนี่เลยนี่เลยนี่แหละสัญลักษณ์ของซิซิลีแล้วต้องบอกว่าทุกบ้านต้องมีประดับต้นสนนี่เป็นต้นสนเป็นกระเบื้องเซรามิกที่เขาใช้ทำเป็นสัญลักษณ์ของว่าต้นพายหรือต้นสนเอาไว้หน้าบ้านหรือในบ้านคือทุกบ้านในซิซิลีต้องมีเปรียบเสมือนกับเป็นสิริมงคลที่ดีนี่แล้วก็มีหลากหลายสีเนี่ยครับพี่ว่าเป็นของฝากท่านผู้ชมดีไหมก็ดีนะพี่เพื่อเป็นความเป็นแบบเหมือนสิริมงคลด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนอ๋อนี่เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจก่อนโอเคเก็บไว้ในใจก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอยู่ถ้วยถ้วยชาถ้วยกาแฟถ้วยชาอ๋อนี่มีม้าด้วยมีของเล่นผมว่าเล็กไปสำหรับพี่นะครับนี่ต้องบอกว่าบุคคลชั้นสูงของชาวอาหรับเนี่ยใช้รถม้าในการนั่งนี่นี่ก็เลยเป็นเหมือนของฝากกิมมิกเล็กๆน้อยๆเป็นรถม้ามันจะเป็นแฮนด์เมดหมดเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆอันเนี้ยประดับประดาสวยมีธงชาติอิตาลีด้วยเห็นไหมลวดลายเขาแบบสวยงามมากต้องบอกว่าสีสันเนี่ยเหมือนเขาใช้จัดงานคาร์นิวัลไงสมัยก่อนเพราะที่ซิซิลีเนี่ยก็มีงานคาร์นิวัลเหมือนกันใส่หน้ากากเหมือนที่กรุงเวนิสขอเก็บไว้ในใจอีกสักอันนึงใช่เดี๋ยวค่อยเลือกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เน้นที่นี่เนี่ยผมเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเป็นเหมือนพวกกระเบื้องอะไรอย่างงี้นะเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็เพ้นท์ลายแบบทางตอนใต้ของอิตาลีโดยการเน้นสีสันถูกต้องเพราะว่าเห็นหลายอย่างนะคล้ายๆแบบนี้มีเฉพาะที่ซิซิลีเห็นไหมที่เราไปกรุงโรมไปแผ่นดินใหญ่อิตาลีเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแบบนี้ใช่เอาว่าผมได้แล้วพี่พี่ว่าผมได้แล้วอันนี้แหละที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าสวยงามด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยนี่รูปภาพมีเห็นไหมนี่นี่เลยนี่ครับต้นสนนี่เขาไว้ประดับนี่สมัยก่อนไว้ประดับในหน้าพระราชวังปัจจุบันเนี่ยเขาไว้ประดับในบ้านนี่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้โชคดียิ่งขึ้นไปเอาเป็นว่าชิ้นนี้แหละครับเราจะแจกให้คุณผู้ชมกันครับใช่ครับชิ้นนี้นะครับนี่เลยครับปิ้นย่าที่ผมและพี่ปองนะครับจะซื้อฝากคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้ทำยังไงครับอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าเกาะซิซิลีอยู่ประเทศอะไร
พิมพ์ U1 อิตาลีพิมพ์ U2 สเปนทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483-8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่7 47และ107จะได้รับต้นสนเซรามิกจากประเทศอิตาลีจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง24พฤษภาคม2559ประกาศผลผู้โชคดีทางรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าใครอยากได้เนี่ยส่ง SMS กันเข้ามาเยอะครับยิ่งส่งเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะครับใช่ครับและพลาดไม่ได้นะครับสำหรับรางวัลใหญ่ของเราคือแพ็กเกจเที่ยวประเทศอิตาลีร่องเรือสำราญ MSC Preziosa ฟรี2ที่นั่งนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอยากได้แพ็กเกจเที่ยวฟรีๆไม่ใช่เรื่องยากเพียงคุณดูรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ให้คุณร่วมแสดงความคิดเห็นว่าทำไมคุณถึงอยากไปล่องเรือสำราญ MSC Preziosa พิมพ์ที1เว้นวรรคและแสดงความคิดเห็นส่งมาที่483-8323ความคิดเห็นใดถูกใจทีมงานมากที่สุดจะได้รับแพ็กเกจท่องเรือสำราญ MSC Preziosa จำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2559ประกาศผลในวันที่12มิถุนายน2559ภายในรายการ The First Ultimate และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดทริปดีๆแบบนี้กรุงไทยเอ็กซ่าเข้าไทยตาพันดี Canon Printer ครับเครื่องสำอาง Estée Lauder แล้วก็ชุดพิธีกรจาก John Henry ครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคอยติดตามรายการเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับใช่แล้วครับผมและสัปดาห์หน้าเรายังล่องเรือสำราญกันอยู่แต่ว่าจะไปที่ไหนต้องติดตามครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปลี่ยนจังสวรรค์มีเธอข้างกายเหมือนที่สวรรค์ไปสู่ดินแดนที่ใจฝันคนพบกันกับ The First Ultimate อมรินทร์ทีวี